เอจีนี้มันต้องเริ่ม949ใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่ะครับถ้ามีปลูกต้นไม้ครับมีที่ดีปลูกต้นไม้จากประเทศการขอกราบเรียนเชิญสังฆังปิปุชยามังซึ่งพระพุทธเจ้าลำดับต่อไปนี้จะได้กล่าวคำไหว้พระและอาราธนาธัมมโตติยัมปิมัยสารเณนะสหพุทธังภะคะวันตะโตสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะยะถาพุทธังสรณังกามิสังฆังสรณังมิโตติยัมปิพุทธังสรณยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิผู้บริหารท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านปีใหม่ปีใหม่บางคนว่าปีใหม่เมืองปีใหม่ที่ชาวไทยเราสืบทอดกันมาสีมินคือเดือนมีนาราศีเมษคือเดือนเมษาแต่ว่าในซึ่งเราถือว่าวันที่22มีนาถึงวันที่22เมษาเป็นวันที่18 19ในช่วงนี้ของทุกปีแล้วก็อะไรต่างๆใส่น้ำแล้วก็เอาสาดกันเอารดกันเหมือนกันนี่แหละรดรดร้อนๆเหมือนกันเนี่ยว่าเราก็รดน้ำถามเขาดูเขาจะมีเป็นประจำสำหรับปีใหม่อันนี้เป็นประเพณีที่เราสืบทอดมาเรียกว่าประเพณีปูราปริภูเรนติสาครังปฏิทีอิจิตังปฏิตังตุมหังปันนารโสยะถามณิโชติประโสเอติทายุโกภวะสัพพิวันตรายโยสุขินิกัตวานาลาปันตะเกปันตะกิวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งของเราเชียงใหม่ของงานอะไรที่ประมวลในนามของบุคลากรของสำนักงานเราได้มาขอสุมาลาโต้นะครับในร่วมกันนะฮะขอกราบขอไทยแล้วก็สมกับที่เราได้ร่วมกันทำประเพณีของซึ่งเราได้ครบเดินตายอยู่ดีก็เดินดีประเด็นจริงทำให้ความเย็นให้แก่บริเวณทั่วที่การเอกชัยกับทีมได้ช่วยกันออกแบบก็จริงๆและตอนนี้ก็สร้างอยู่ถ้าแล้วเสร็จได้มีการปรับปรุงงานของมันอะไรทั้งหมดที่สำเร็จงานของงานของกองแล้วของส่วนอื่นก็เป็นท่าโดยเทพความเดินความที่เดินตลอดไปเมื่อกี้ก็ได้รับสีนครจากท่านที่ร้อยแล้วนะครับที่ก็คงได้ยินทุกคนนะครับอายุวัตโตธนวัตโตสุริวัตโตก็ท่านมีอายุยืนยาวมีทุกวันสงสัยมีก็สมยินดีนะครับทุกอย่างครับขอพรจะได้ประสบแก่ทุกท่านทั้งปีใหม่แล้วก็ตลอดไปนะครับสวัสดีครับถือว่าเป็นท่านผู้ใหญ่ที่เคารพรักของหมู่เฮาทุกคนเลยนะเจ้าที่ได้มาด้วยศีลด้วยปอนนะเจ้ารวมถึงเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติดีๆสำหรับหมู่เฮาซึ่งวันนี้กรรมการก็นักใจเพราะว่างามก็ค
คนนะคะจนกรรมการก็หมองมดนะคะทีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนาะในการตัดสินเนี่ยเขาได้แจ้งเวียนไปแล้วว่าขอผู้เต็งกายแบบแปดเป้าล้านนานะคะชายและหญิงนะคะสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนใหญ่สวยงามสู้กับได้มดจะโดนกรรมการทักเรื่องความต่อชุดต้องต่ำที่ต่ำหัวที่แล้วร้องเพลงนี่โง่มองขวัญหน้าทุกเรานะคะเป็นนางฟ้าก่อนพวกตอนนี้เป็นสายยาว่าถ้ามวยผมถ้าเป็นไตรื้อเนี่ยจะเป็นแบตเต้าเดียวที่ได้นะคะได้ข่าวว่าพี่นายต้องฟ้อนเงินนำขบวนไปโดยรอบห้องแล้วก็ถูกโน้ตนะคะเป็นผู้แทนมาจากกองคลังนะคะเอาข้าวเหนียวมาด้วย